HK Village ว่ะ Village Villager เอาแล้วครับผมก็อยู่กับผมคิงเปานะครับผมก็นี้นะฮะก็เปิดตัวกันแบบเปรี้ยวๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนอาวุธนิดนึงครับผมก็มาตอนนี้นะฮะผมอยู่ในเซิร์ฟ MC เสกสินนะครับผมก็เข้ามาในเดี๋ยวเช็คกันว่าอัดหรือเปล่าอัดอยู่นะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์นะแซบเซิร์ฟเวอร์ของเกมเอ้ยของเซิร์ฟนะครับผมแอปก็มาต่อจากเมื่อกี้นะคือผมไปเปลี่ยนเวอร์ชั่นมานะผมให้เป็น 1.8 นะครับผมเปิดแสงแป๊บหนึ่งนะครับผมก็คลิปชักก็พอนะครับผมโอ้โหแม่ดูสว่างสวัยขึ้นมาอันนี้ทางเซิร์ฟเขาแจกเป็นโปรเทคนะผม10คูณ10นะแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาแจกยังไงนะวันละอันหรือเปล่าถ้าวันละอันก็12ชั่วโมงผมต้องรับอีกทีเที่ยงคืนพรุ่งนี้เลยนะผมหน้าที่ของเราตอนนี้นะผมคือวิ่งครับผมวิ่งหาที่ตั้งบ้านเนี่ยนะผมถ้าถามว่าทำไมผมไม่เปิดเป็นเซิร์ฟซิงเกิลเนี่ยนะฮะมันไม่มีเพื่อนเล่นครับผมก็คือก็เล่นกับเพื่อนแหละนะแต่ก็ไม่ได้อัดคลิปนะผมก็มีเซิร์ฟผมก็มีเซิร์ฟที่เล่นกับเพื่อนนะแต่ผมไม่ได้อัดคลิปนะก็เดี๋ยวถ้าได้ยินเสียงจากเมื่อกี้นะจะได้ยินเสียงแปลกๆนะฮะเสียงเจ็บนะครับผมเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะพอผมโดดแล้วเสียงเจ็บจะเป็นเสียงอู้นะครับผมก็คือมาจาก texture pack นี่ครับผม default pvp low file นะครับนี่นะครับผม 1.9 นะครับผมถึง 1.10 แล้วก็ texture pack หลักที่ใช้นะครับผมก็จะเป็นเฟียสฟูหรือเปล่านะฮะ ขอไปครับผมงานผมเนี่ยนะฮะก็1.9.4ครับ1.12ช่วงนี้ไม่ค่อยสบายครับผมก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะผมอากาศร้อนอย่างนี้นะฮะนะก็มีแต่คนได้ยศ VP หรือผมก็ได้ด้วยวะลองพิมพ์แบบผมก็ได้นี่ว่ะเอาเรื่องนะฮะเขาแจกของทีละมันคู่ดาวมัน 4-5 นาทีของที่เขาแจกไปคือเราก็คือวาร์ปไปได้ทุกเมื่อเลยนะครับคือแถวนี้มันจะเป็นเขตกระจกแล้วนะนี่ผมเล่นเขตปลอดภัยนะคือเขาไม่สามารถตีผมได้นะครับพอมีพอผมเก็บแซนทำกระจกนะครับเขาไม่ได้แจกแซนนะปกติผมเป็นทุกเซิร์ฟเป็นแจกทัชแตกแซนแจกเซิร์ฟแจกอะไรไม้ทุกเกล็ดแล้วมีหินมีอาหารนะผมนี่แหละครับนี่อาจจะเน้นเป็นคลาสสิคมากกว่าเขาคิดแค่ก็แปลว่าให้เราเน้นเล่นเองอะไรอย่างนี้เลยนะผมเกก็ไม่เป็นไรครับผมก็ตกแปลกๆไงไอเบียดมันตกแปลกๆครับวันนี้แป๊บนะฮะสักครู่ครับผมแปลกๆนะครับโอเคโอ้พีระมิดนะครับผมคิดว่าน่าจะโดนเรียบร้อยแล้วผมโดนซุ่ยเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่ามันมีมานานแล้วนะผมก็เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับซึ่งผมก็คิดว่าอาจจะโดนซุ่ยไปแล้วใช่ครับผมใครลงไปซุ่ยโชคดีมากเลยผมถ้าได้อันมานี่ขายได้เลยนะแต่ไม่รู้เซิร์ฟนี้เขามีขายหรือเปล่านะครับผมไอ้ไม่ใช่ชุดเกราะมาครับผมอันมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี่เป็นตั๋วล็อกอินนะครับประจำวันนะครับสะสมเพื่อแลก NPC นะครับ
นี่ครับก็เก็บไปปลูกนิดนึงนะครับเผื่ออนาคตนะครับเอาไปขายครับผมอะไรครับเขามี PVP กันด้วยเหรอเนี่ยอันนี้ก็สกินนะครับผมก็ไม่ได้ทำเองนะครับก็ถ้าใครดูไลฟ์ของล็อกเนสนะครับผมก็จะรู้นะฮะที่ผมไปเล่นเขามานะครับผมก็ผมไปโหลดสกินมานะครับซึ่งเป็นสกินที่มีผู้คนทำไว้นะในเว็บนวาสกินนะครับผมนะผมก็ไปเอาส่วนนั้นมานะแล้วมันดัดแปลงเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ได้มาเป็นอันนี้นะฮะแต่โดยรวมแล้วการดัดแปลงไม่นิดเดียวครับเพราะว่าสกินเขาทำมาสวยอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากนะครับโอ้นี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสวรรค์หน้าใช่ไหมคือเมื่อไหร่ผมมาเจอพวกแพลนเอ็กติมฮิลอะไรเงี้ยก็คืออย่างนั้นน่าจะเจ๋วกว่านะครับผมคิดว่านะถ้าอย่างนี้มันแปลกๆนะมันไม่ค่อยสวยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางหาอะไรนะหุ้ยพีระมิดโดนซุ่ยไปแล้วนะผมงั้นขออนุญาตเดินทางหาทวีปก่อนนะครับผมคือทุกท่านน่ะอาจจะเคย ขออภัยครับผมเคยดูอันนี้อยู่แล้วนะฮะ BNK Forte แล้วไม่ต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะครับคือท่านโอชิใครบ้างนะครับผมก็บอกกันได้นะส่วนตัวผมนะครับเป็นโอชิของออนนะครับก็อุ่งๆนั่นเองนะครับผมชอบมากเลยนะครับก็เพื่อนผมได้ไปงานจับมือนะครับผมซึ่งซื้อซีดีมานะครับ2แผ่นนะครับมันก็ได้2ใบนะก็ไปจับมือฟันกับโมบายมานะครับผมที่จริงผมก็ชอบอีกคนนึงก็คือโมบายนะครับผมว่าก็เพราะว่าอายุเท่ากันนั่นเองนะครับผมแบบอายุเท่ากันแล้วก็เป็นไอดอลอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็เลยชอบนะเคบิลเลตว่ะวินเลจเจอร์มันจะไปโดของกันนะครับ ไม่ใช่วินเลจนี่หว่าใช่บ้านคนปกติใช่ไหมเนี่ยทำซะเหมือนเลยเอ้าก็วินเลจทำไมวินเลจมีหลังเดียว What the fuck? เออครับนี่มันวินเลจจริงครับวินเลจมีหลังเดียวได้ด้วยเหรอนี่คือปึ๊บครับนี่เลยนะครับผมนี่เป็นจุดโพนะก็การเป็นเขตโพเทคเราอาจจะไม่กว้างมากแต่ว่าพรุ่งนี้อาจจะได้อีกนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่ามันผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแจกยังไงนะแต่ส่วนตัวแล้วคิดว่าน่าจะแจกเป็นนี่แหละครับประจำวันแหละครับวันละ10อะไรเงี้ยแล้วก็ขยายว่าได้เดือน10นะก็คูณไปแล้วก็ทำขออนุญาตทำโฮก่อนครับมาเป็นเกษตรกรกันมาฟาร์มเมอร์ดิฟาร์มเมอร์นี่เสียงประตูก็เปลี่ยนด้วยนะครับผมโอ้จ้าบเลยนะ
นี่ดับเลยเดี๋ยว EP หน้าผมจะไปลงเหมืองนะครับผมเดี๋ยวพาทุกคนไปลงเหมืองกัน EP หน้านะเอพิโซดหน้าเอพิโซดนี้เราก็จบด้วยกัน modify ตรงนี้ก่อนนะครับลองเซตโฮมก่อนพี่มีบ่เซตโฮมไปนี่โฮมเซตโลเคชั่นนะครับก็คือเซตโฮมเนี่ยจะเป็นการที่เวลาเราวาร์ปนะฮะวาร์ปในโลกเนี่ยเราไม่มีที่อยู่นะผมแล้วก็ทับโฮมนะผมเนี่ยผมอยู่ตรงนี้นะผมเซตตรงนี้นะเราทับโฮมปุ๊บจะอยู่ตรงนี้นะผมแบบเราเข้ามาโลกเฮ้ยเราตายอะไรเงี้ยก็ทับโฮมแล้วนี่ครับเขาแจ้งเตือนมาแล้วผมว่าให้เราทำงานล็อกกล่องนะครับนะครับพีทนี่ครับแล้วออกป้ายคลิกธรรมดาผมล็อกกล่องมันจะล็อกเองนะครับผมถ้าอยากเปิดก็นี่ครับผมเอาวางอีกอันนึงครับก็ใครก็เปิดได้นะซึ่งผมแนะนำให้ล็อกดีกว่าเพราะว่าเล่นเซิร์ฟแบบนี้นะผมคนมันเยอะนะเราเองก็ไม่รู้ว่ามีใครเล่นบ้างนะครับผมนี่ครับส่วนบ่อน้ำผมแต่ว่าแม่งได้แค่นี้ได้แค่ครึ่งบ่อไม่ได้ครับนี่ผมจะทำการวางไม่ใช่กับดักนะก็ทำฟาร์มนั่นเองก็เป็นฟาร์มเล็กๆไปก่อนนะผมเป็นฟาร์มกระบองเพชรนะเล็กๆแบบพยายามทำให้อยู่ในเขตโพนะซึ่งเขตโพน้อยมากนะน่าจะแจกเป็น15แล้วนะอะไรวะนั่นนะครับน่าจะดีนะเออนี่มันก็โอเคที่เขายังแจกโฟนะแต่ว่าแนะนำว่าแบบถ้าจะแจกอ่ะ15อะไรอย่างเงี้ยน่าจะดูดีกว่าแต่อย่างว่านี่ก็เซิร์ฟเขานะครับนี่ผมก็ต่อยกระบองเพชรมาไม่ค่อยเยอะนะอีกอันหนึ่งปลูกตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะส่วนกระบองเพชรขนาดย่ำเยาวะนี่ย่ำเยาดิขนาดชั่วคราวแบบกระบองเพชรชั่วคราวเก็บนี่ก่อนแล้วคืออาหารแปลงนี้เราไม่ต้องปลูกก็ได้นะจริงๆเพราะว่ายังไงเขามีแจกที่โซนอยู่แล้วนะแต่ผมพาไปเอาอาหารแล้วเนี่ยเราแสลสปาวนะครับSPAWN นะครับสปาวเนี่ยเราก็มาจิ้มครับคือจิ้มครั้งหนึ่งเนี่ยคือคูดาว4-5ทีนะนี่ครับจิ้มหินยาบปุ๊บนี่ได้มาคูดาว5-10ทีนะ ไม้ก็10นาทีมีไอเนี้ย5นาทีนะแล้วก็อาวุธพวกนี้เราก็ยังไม่เอานะว่าเราก็ไม่ได้ใช้แล้วครับนี่นะมัน VIP อ๋อทับไฟได้ด้วยนะสามารถซ่อมของได้งั้นเราก็ไม่ต้องเอาแล้วครับในของเนี่ยจริงครับเราเป็น VIP ใช่ไหมฮะสามารถแบ็กคืออะไรวะแบ็กก็ผมก็เป็น VIP ไม่ใช่เหรอรีแพร์จบนี่ครับนี่ต่อไปครับเราก็ทำแฮตต์ได้ครับก็แฮตไปก็ไม่เห็นดีสามารถแสลดแฮตได้ด้วยนะครับนี่ครับประจำวันนี่นะอีก23ชั่วโมงก็คือวนครบวันนะครับซึ่งครบวันผมก็เที่ยงคืนนะก็คือเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้ผมถึงจะได้มาอันนี้อีกทีนึงนะครับเนี่ยไอแมนครับไอแมนนะใครก็ไม่รู้นะผมขออนุญาตนะผมใช้อันนี้นะ
วางผิดละคือยังไม่ได้ลงเมืองนะเดี๋ยวไปลง EP หน้านะผมก็ขออนุญาตเผาท็อตใช้ก่อนนะครับผมพอมันมืดนะเงี้ยจะได้แบ่งเขตแดนถูกแถวนี้จริงผมว่าไม่น่ามีคนนะผมเรื่องจะแบบอยู่อย่างคนงงเหงานะเรื่องคนเขาเล่นตอนเช้ากันผมก็ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวขอบคุณเจ้าของบ้านนะที่สร้างบ้านนี้ไว้ผมก็เทินเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ EP 1นะผมก็ขอฝากติดตามซีรีส์ไม่ซีรีส์สิเป็นช่วงเอ้ยไม่ใช่ช่วงเป็นแบบว่าเป็นการเล่นเซิร์ฟ MC เซ็กซินนะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะของผมด้วยนะก็ฝากติดตามรับชมทุกตอนเลยนะก็อาจจะมาช้าหน่อยนะแต่ก็มาแน่นอนนะครับบ๊ายบายครับ